กรอง eSpring เปลี่ยนง่ายด้วยตัวคุณเองเพื่อคงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกรองน้ำ eSpring คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรองตามกำหนดเวลาเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนไส้กรองสังเกตได้ง่ายเนื่องจากเครื่องกรองน้ำ eSpring มีจออิเล็กทรอนิกส์ที่คอยเตือนคุณเมื่อน้ำไหลผ่านเข้าเครื่องจะมีเสียงสัญญาณดังต่อเนื่องไฟสัญลักษณ์รูปถ้วยและ Replace Cartridge จะเป็นสีแดงไฟสัญลักษณ์บอกอายุการใช้งานของไส้กรองทุกแถบจะดับลงและไฟสัญลักษณ์ไส้กรองกระพริบการเตือนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณกรองน้ำครบ 5,000 ลิตรหรือใช้งานไส้กรองไปแล้ว1ปีแล้วแต่กำหนดใดจะถึงก่อนเริ่มต้นง่ายๆด้วยการถอดปลั๊กไฟของเครื่องกรองน้ำจากนั้นปิดก๊อกน้ำให้สนิทและหมุนหัวต่อเบี่ยงทิศทางน้ำไปยังตำแหน่งน้ำกรองเพื่อระบายน้ำออกจากเครื่องถอดฝาครอบเครื่องด้านบนโดยดึงขึ้นแล้วจึงถอดกล่องวงจรไฟฟ้านำอุปกรณ์ถอดสายท่อนำน้ำออกมาวางอุปกรณ์ถอดสายท่อนำน้ำแนบไปกับแป้นยึดไส้กรองโดยให้โลโก้หันออกด้านนอกแล้ววางนิ้ว3นิ้วลงบนจุดดันอุปกรณ์ถอดสายด้วยแรงดันสม่ำเสมอจากนั้นใช้มืออีกข้างหนึ่งดึงท่อนำน้ำออกเมื่อถอดท่อนำน้ำออกแล้วจึงคลายเกลียวตัวล็อกยกที่จับและดึงขึ้นด้านบนเพื่อถอดไส้กรองและแป้นยึดออกถือไส้กรองพร้อมแป้นยึดไว้เหนืออ่างคลายเกลียวไส้กรองออกจากแป้นยึดและนำไส้กรองเก่าไปทิ้งก่อนเปลี่ยนไส้กรองเทน้ำในตัวเครื่องออกให้หมดตรวจสอบด้านในตัวเครื่องและแป้นยึดหากมีสิ่งสกปรกให้ล้างทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งสนิทจากนั้นก็สามารถเปลี่ยนไส้กรองใหม่ได้แล้วประกอบไส้กรองใหม่กับแป้นยึดเข้าด้วยกันหมุนเกลียวไส้กรองกับแป้นยึดให้แน่นประกอบไส้กรองใหม่ที่ติดกับแป้นยึดเรียบร้อยแล้วกลับเข้าที่ตัวเครื่องหมุนแป้นยึดไส้กรองใหม่ให้ลงล็อกกับช่องของตัวเครื่องกดชุดไส้กรองใหม่ให้ลงล็อกกับตัวเครื่องหมุนเกลียววงแหวนจนแน่นตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่ปีนเกลียวและไม่ควรหมุนวงแหวนอีกเมื่อหมุนแน่นสุดแล้วเพราะอาจสร้างความเสียหายแก่ตัวเครื่องได้ประกอบท่อนำน้ำกลับเข้าที่ตามช่องเดิมคุณจะรู้สึกว่ามีแรงต้านก่อนที่ท่อนำน้ำจะกลับเข้าที่พอดีเปิดน้ำและปรับหัวต่อเบี่ยงทิศทางน้ำไปยังตำแหน่งน้ำกรองเพื่อให้น้ำไหลเข้าเครื่องปล่อยไว้สักครู่เพื่อให้ไส้กรองชุ่มน้ำให้น้ำไหลผ่านเครื่องประมาณ5นาทีเพื่อไล่อากาศหรือฝุ่นคาร์บอนออกจากเครื่องตรวจสอบรอยรั่วซึมตามจุดต่างๆปรับหัวต่อเบี่ยงทิศทางน้ำไปยังตำแหน่งน้ำประปาจากนั้นปิดก๊อกน้ำประกอบกล่องวงจรไฟฟ้าบนเครื่องและเก็บอุปกรณ์ถอดสายท่อนำน้ำไว้ใช้งานครั้งต่อไปตรวจให้แน่ใจว่าสายไฟอยู่ตรงตำแหน่งช่องด้านหลังเครื่องเรียบร้อยและท่อนำน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนำฝาครอบด้านบนมาประกอบเข้ากับตัวเครื่องให้สนิทเสียบปลั๊กหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วรอสักครู่ให้สัญญาณไฟบนจออิเล็กทรอนิกส์สว่างขึ้นและมีเสียงสัญญาณดังพร้อมใช้งานเปิดน้ำประปาและปรับหัวต่อเบี่ยงทิศทางน้ำไปยังตำแหน่งน้ำกรองเพื่อให้น้ำไหลเข้าเครื่องตรวจให้แน่ใจว่าสัญลักษณ์หยดน้ำมีไฟสีฟ้าวิ่งตามปกติพร้อมไฟรูปถ้วยเป็นสีฟ้าจออิเล็กทรอนิกส์เริ่มต้นทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้งชุดไส้กรองใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้วเพียงง่ายๆเท่านี้เครื่องกรองน้ำของคุณก็พร้อมใช้งานอีกครั้งเพื่อให้คุณและครอบครัวได้ดื่มน้ำสะอาดปราศจากเชื้อโรคและยังคงคุณค่าแร่ธาตุสำคัญจากเครื่องกรองน้ำ eSpring